ดีครับพบกับผมศิโรจน์ครามไพบูลย์ Overview ทางเพจ Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th โทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับการชุมนุมของนักศึกษาธรรมศาสตร์เมื่อวานผ่านไปอย่างเข้มข้นนะครับโลดโผนจนทะยานจนคนที่ดูนั้นใจหายใจคว่ำไปตามๆกันนะครับแล้วก็กำลังจะกลายเป็นการชุมนุมที่มีหลายคนประเมินว่าจะเป็นชนวนของการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีก็ได้นะครับมีมุมมองที่หลากหลายกันเพราะว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศในการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์รังสิตนั้นเป็นบรรยากาศที่ต้องถือว่าประชาชนคับคั่งจริงๆแล้วก็เป็นการชุมนุมที่ต่อเนื่องคู่ขนานกับการชุมนุมซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับหลังจากนั้นก็มีการชุมนุมลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ที่มหาวิทยาลัยต่างๆอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ที่ธรรมศาสตร์เป็นการชุมนุมที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าธรรมศาสตร์รังสิตธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางนั้น3วิทยาเขตหลักของธรรมศาสตร์ชุมนุมพร้อมกันท่ามกลางสายฝนที่ตกอย่างหนักหน่วงนั้นประชาชนไปร่วมชุมนุมอย่างคับคั่งและหลายคนก็มองว่าน่าจะเป็นการซ้อมชุมนุมเพื่อนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกประกาศว่าจะมีการจัดขึ้นในวันที่16สิงหาคมนี้เวลาบ่าย3โมงถึงเวลา3ทุ่มนะครับเมื่อวานคนจับตากันมากว่าคนจะเยอะขนาดไหนปรากฏว่าการขึ้นอภิปรายในเวทีเต็มไปด้วยความเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายของคุณอานนท์นำพาทนายความซึ่งเพิ่งจะถูกจับแล้วก็ได้รับการประกันตัวนะครับหรือว่าไม้พานุพงษ์จาดนอดนะครับก็เป็นการอภิปรายที่เข้มข้นเนื้อหาดุเดือดตามมาตรฐานของ2คนนี้นะครับแต่ว่าในการอภิปรายบนเวทีธรรมศาสตร์นั้นในช่วงท้ายได้มีการพูดเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นการพูดในเรื่องซึ่งผู้จัดหรือผู้พูดเชื่อว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับและณเวลานี้ก็ยังไม่มีนักกฎหมายคนไหนบอกว่าผิดกฎหมายแต่ว่าเป็นการพูดในเรื่องซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปกติแล้วคนไทยจะพูดกันนะครับนั่นคือสถานะทางกฎหมายในระบบประชาธิปไตยของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นทันทีที่มีการพูดเรื่องนี้ขึ้นมาในที่ชุมนุมนะครับสรุปง่ายๆว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าข้อเสนอ10ข้อนะครับซึ่งณวันนี้ก็ยังไม่มีใครบอกว่าผิดกฎหมายตรงไหนนะครับต้องย้ำกันอย่างนี้ก่อนแต่ว่าโดยตัวเรื่องในบรรยากาศนั้นฟังแล้วหวาดเสียวแทนนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้คนไทยเราจะไม่พูดกันในที่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับการพูดของนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ที่รังสิตเมื่อวานนี้นั้นกลายเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามว่าจะทำให้การเรียกร้องการแก้รัฐธรรมนูญการร่างรัฐธรรมนูญใหม่รวมทั้งการยุบสภาและการผลักดันให้มีการยุติการคุกคามประชาชนนั้นถูกกลบลงไปโดยสังคมจะไปโฟกัสที่สิ่งที่นักศึกษาธรรมศาสตร์พูดเมื่อวานนี้หรือไม่นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการชุมนุมของเยาวชนปลดแอกนั้นเป็นการชุมนุมซึ่งมีความหลากหลายของนักศึกษาข้อเรียกร้องของเยาวชนปลดแอกยังคงเป็นเรื่องเดิมอยู่นั่นคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การเรียกร้องให้มีการยุบสภาและการหยุดคุกคามประชาชนส่วนการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับข้อเรียกร้อง10ข้อเป็นของการจัดชุมนุมในส่วนของแนวร่วมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการชุมนุมเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องแตกต่างกับของเยาวชนปลดแอกนะครับความพยายามจะขยายผลกดดันสังคมจากการที่นักศึกษาธรรมศาสตร์อภิปรายเรื่องนี้บนเวทีนั้นเป็นไปอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มคนซึ่งมีส่วนได้เสียกับตำแหน่งวุฒิสมาชิกชุดปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายแสวงการคุณคำนวณสิทธิสมานหรือคุณปรินาไกรคุปส.ส.พลังประชารัฐความเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้พยายามใช้การที่นักศึกษาธรรมศาสตร์พูดเรื่องนี้บนเวทีของแนวร่วมนักศึกษาธรรมศาสตร์และการชุมนุมนั้นมาเป็นข้ออ้างในการกดดัน3ทางด้วยกันนะครับทางที่1คือกดดันไม่ให้มหาวิทยาลัยต่างๆปล่อยให้นักศึกษาจัดการชุมนุมในมหาวิทยาลัยอีกต่อไปนะครับโดยอ้างว่าเมื่อธรรมศาสตร์มีการให้นักศึกษาชุมนุมนั้นนักศึกษาที่ชุมนุมมีการพูดเรื่องซึ่งไม่เหมาะสมซึ่งณเวลานี้ก็ยังไม่มีใครบอกว่าเรื่องนั้นผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อฟังแล้วคนจำนวนมากไม่สบายใจส่วนผิดกฎหมายหรือไม่ยังไม่มีใครทราบยังไม่มีความคดีความอะไรเนี่ยนะครับจึงมีการพยายามจะกดดันว่าต่อไปนี้ห้ามสถาบันการศึกษาต่างๆให้นักศึกษาใช้พื้นที่จัดการชุมนุมอีกต่อไปนะครับแล้ววันนี้ก็เกิดเหตุที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการไม่ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนะครับขณะเดียวกันวันนี้ที่หอการค้ายังจัดกิจกรรมได้อยู่นะครับวิธีการที่2คู่ขนานกันที่2ต่อไปคือการกดดันให้มีการลาออกของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกรณีธรรมศาสตร์คืออธิการบดีธรรมศาสตร์รวมทั้งรองอธิการบดีปริญญาเทวานฤมิตกุลโดยอ้างว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยปล่อยให้นักศึกษา
พูดจาในเรื่องซึ่งไม่เหมาะสมฟังแล้วไม่สบายใจแต่ต้องย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่มีความผิดทางกฎหมายและยังไม่มีใครบอกว่าสิ่งที่นักศึกษาพูดผิดกฎหมายตรงไหนแต่คนไม่สบายใจมีสิทธิ์ไม่สบายใจได้นะครับเพราะความเคลื่อนไหวคู่ขนานที่2คือความพยายามกดดันผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าต่อไปนี้อย่าปล่อยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมรวมตัวชุมนุมทุกรูปแบบนะครับแล้วความพยายามส่วนที่3คือความพยายามของคุณปรินาซึ่งออกมาบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเป็นท่าทีล่าสุดของฝั่งรัฐบาลนะครับที่พยายามจะฉวยโอกาสใช้การอภิปรายของนักศึกษากลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมไปขยายผลเพื่อสกัดการรวมตัวของนักศึกษาสถาบันอื่นๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมด้วยและเป็นการแสดงออกแบบปกติของระบบประชาธิปไตยเช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์เหมือนกันนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะซักถามผู้มีอำนาจหลายต่อหลายคนเพื่อจับสัญญาณว่าผู้มีอำนาจในฝั่งรัฐบาลเบอร์ใหญ่ๆจะขยายผลจากเบอร์ย่อยๆระดับปรินาระดับสมชายระดับคำนุนเป็นประเด็นในการพิฆาตนักศึกษานะครับกำจัดนักศึกษาขย่มนักศึกษาอย่างหนักหน่วงหรือไม่น่าสนใจว่าวันนี้ผู้มีอำนาจดูจะค่อนข้างระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเฉพาะพลเอกอภิรัตน์ซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในการซัดนักศึกษาด่านักศึกษาล่วงหน้าทุกครั้งนั้นพยายามถามนะครับผู้สื่อข่าวพยายามจะถามพลเอกอภิรัตน์คิดยังไงพลเอกอภิรัตน์ไม่ตอบวิษณุเครืองามไม่ตอบสมศักดิ์เทพสุทินไม่ตอบพลเอกประยุทธ์ตอบแต่ก็ตอบแบบระมัดระวังเพราะฉะนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าทั้งหมดนี้จะนำสถานการณ์การเมืองไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรแบบไหนอย่างไรเราฟังท่าทีล่าสุดของผู้มีอำนาจต่อเรื่องการชุมนุมของนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ครับนะครับผบ.เป็นห่วงน้องๆเขาไหมประเด็นเขาประเด็นเขาดูล่าหัวมากเลยครับแล้วพรุ่งนี้เหมือนจะนัดชุมนุมพรุ่งนี้นัดชุมนุมกันอีกอ่ะผบ.ที่ส่วนสถาบันเนี่ยค่ะยิ้มหนึ่งเด้อเขาบอกไม่พูดหน่อยเลยหรอคะท่านนายกได้ดูการชุมนุมเมื่อวานไหมคะดูสิได้ดูได้ไงล่ะเราเป็นยังไงบ้างก็ไม่สบายใจได้เห็นข้อติดข้อเสนอของเขาไหมคะได้ติดตามการชุมนุมเมื่อคืนแหมผมเป็นนายกผมไม่ตามเหรอผมตามทุกเรื่องอ่ะจ้ะนะความคิดเห็นยังไงนะความคิดเห็นของผมก็การชุมนุมก็เป็นสิทธิ์แต่การชุมนุมที่เกินเลยมากๆเนี่ยผมถามสื่อว่าสื่อว่าไงล่ะสื่อว่าไงนะตอบสิตอบไม่กล้าตอบอีกเธอก็ต้องแสดงความคิดเห็นไปบ้างแต่ทำแบบนั้นมันเหมาะสมหรือไม่มันเกินเล่นมากๆแล้วจะทำยังไงแล้วกฎหมายอยู่ตรงไหนนะจะบอกว่าเอากฎหมายไปกดทับไปอะไรไม่ใช่ก็ตัวเองถ้าละเมิดกฎหมายมันก็ต้องถูกลงโทษกันทุกคนน่ะแหละไม่งั้นกฎหมายมันก็เสียหายสินะหลายอย่างที่เรียกร้องมามันใช่ปัญหาที่มันทำได้วันเดียวไหมสองวันไหมสามวันไหมหรือเดือนหนึ่งไหมมันกำหนดอย่างนั้นกันไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้หลักคิดไม่ได้รัฐธรรมนูญเขียนว่าไงไปดูรัฐธรรมนูญนู่นครับขอโทษนะดูรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก่อนเขาจะรัดที่ไหนก็ว่าไปเถอะถ้าผิดกฎหมายวันหน้าก็ต้องมีปัญหาอีกแหละการชุมนุมของนักศึกษาเมื่อวานครับอาจารย์แต่ได้เห็นข้อเรียกร้องอะไรของเขาบ้างไหมครับไม่ได้เห็นผมไม่ได้ดูโทรทัศน์แต่ว่าคนที่เขาดูก็มาเล่าให้ฟังแล้วมองอย่างเงี้ยมันกับการเรียกร้องพวกนี้ไม่มีความเห็นถือว่ามันดีไหมไม่มีความเห็นกรณีเช่นนี้มันจะนำไปสู่ความไอการบานปลายอะไรได้ไหมครับช่วยถามทางฝ่ายความมั่นคงด้วยชื่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องมีสิครับต้องมีเหรอเป็นม็อบใหญ่โตแล้วม็อบมาไปก่อนแล้วไม่นั่นตีคือมันจะทำให้บานปลายไหมตีนั่นนิดนึงให้ผู้ที่รู้ทุกสิ่งนะโอเคสวัสดีครับถ้าถึงขั้นการจับกลุ่มในส่วนของกระบวนการยุติธรรมไปเอาเรื่องนั้นดีกว่าเราจะเปิดเชฟลูกกรงเหล็กวันที่24พบกันแล้ว
ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับยังไรเสียก็ต้องกลับมามองที่ประเด็นหลักนะครับว่าสิ่งที่นักศึกษาหลักๆเรียกร้องแทบทุกสถาบันคือ3ข้อนั่นก็คือการเรียกร้องให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเรียกร้องให้มีการยุบสภาเรียกร้องให้มีการหยุดคุกคามประชาชน3เรื่องนี้ยังถือว่าเป็นข้อเรียกร้องหลักอยู่และรัฐบาลจำเป็นจะต้องฟังไม่ว่าสิ่งที่ธรรมศาสตร์พูดเมื่อวานนี้จะมีปัญหาทางกฎหมายหรือไม่มีเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครทราบแน่นอนว่าหลายคนฟังแล้วไม่สบายใจหลายคนฟังแล้วอาจจะหงุดหงิดแต่มีปัญหาทางกฎหมายไหมยังไม่มีใครทราบและยังไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลยังต้องฟังต่อไปว่าทำไมประชาชนต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องแยก2ประเด็นนี้ออกจากกันนะครับ